่อนหน้านี้ทุกกี้ฉันเหรอไม่ใช่ฉันกำลังจะถามแกว่าจำได้ป่ะเด็กก็ตอบกวนส้นใส่ฉันอีกคือก่อนหน้านี้นะฮะจำได้คุณพจน์อานนท์ยังไม่ได้เล่าคุณพจน์อานนท์กับคุณเอสุภชัยนะฮะก็มีข่าวบอกว่าโต้กันไปโต้กันมาเนาะคือเรื่องที่พี่เอกว่าเดี๋ยวพี่เอจะเป็นดาวพระศุกร์พจน์อานนท์ก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันเนี่ยเป็นเรยาเองถึงแม้ว่าจะเป็นตัวร้ายแต่ก็มีคนชื่นชอบทั้งประเทศนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบบอกว่าดูอย่างชมพู่ซิเป็นเรยาคนชื่นชอบมาทั้งประเทศแล้วเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งดังกว่าอ้ําพัชราภาซิอีกก็เลยกลายเป็นว่านะคะงานนี้เนี่ยเลยต่อความยาวสาวความยืดไปถามอ้ําพัชราพงษ์พัชราภาเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโดนพี่พจน์พูดเปรียบแบบนี้ล่าสุดพี่พจน์อานนท์เธอก็เลยเฮ้ยเบื่อใน3โลกไว้ให้แกเบื่อใน3โลกพี่พจน์ก็เลยไปทวีตขึ้นว่าทวีตบอกว่าเบื่อที่สุดในโลกกูแค่พูดว่าชมพู่ถ่ายโฆษณามากกว่าอ้ําแม่งก็เป็นข่าวกูโคตรงงเลยคนอื่นเขาพูดกันทั้งวงการไม่เป็นไรกูคงต้องเลิกให้สัมภาษณ์อะไรแล้วแม่งเซ็งชิบหายเลยอันนี้คือพี่พจน์บอกว่าปลงชีวิตมากอันนี้คือพี่พจน์เขาทวิตนะฮะพี่พจน์ปลงแบบปลงในประมาณว่าปลงในโลกมากพาดพิงถึงคนอื่นเราจะได้ไม่เป็นประเด็นแต่จริงมันก็ไม่น่าไปพูดพาดพิงถึงคนอื่นเขามาละก็จริงหมายถึงไม่ได้หมายถึงพี่พจน์คนเดียวนะหมายถึงทุกคนเลยอ่ะเวลาให้สัมภาษณ์หรืออะไรเนี้ยแล้วอย่าไปพาดพิงถึงคนอื่นดีกว่าอยู่แค่บุคคลที่1กับบุคคลที่2พออย่าไปอยู่กับคนอื่นถ้าเกิดสมมติพี่เค้กจะให้สัมภาษณ์ถึงตัวเองเนี้ยก็พูดถึงพี่เค้กไปใช่ฉันบอกว่าใช่สิฉันไม่สวยมันอ้ําพัชราภาเลยก็อย่าไปพาดพิงถึงงั้นไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนึกออกปะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวข่าวนี้มันเริ่มซาๆไปแล้วเพราะว่าเราไปสัมภาษณ์ทั้งอ้ําพัชราภาแล้วก็ชมพู่ละซึ่งทั้ง2สาวก็บอกว่าไม่ได้กินเส้นไม่ได้เกาเหลาอะไรกันเลยนะฮะอ้ําก็บอกว่าร่วมงานร่วมเฟรมกับชมพู่ได้ชมพู่ก็บอกว่าถ้าจะพูดถึงซุปตาร์ตัวแม่ก็ต้องถึงพี่อ้ําพัชราภาอยู่แล้วไม่มีการจะไปเลื่อยขาเก้าอี้ใครทุกคนต่างมีหน้าที่การงานมีทางเดินของตัวเองก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะไปที่สาวแอรินนะฮะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าปกติจะเป็นนางร้ายในจอใช่มั้ยแต่วันนี้ปรี๊ดแตกเป็นนางร้ายนอกจอบ้างก็คือเดี๋ยวเล่าเกิดนิดนึงก่อนไหมก็คือว่าแอรินเนี่ยทวิตประมาณว่าเอารถยนต์ของตัวเองเนี่ยไปซ่อมฉันกำลังจะเล่านี่ไงเอาเหรอเออให้แกเล่าก่อนเข้าใจไหมเนี่ยให้แกเล่าก่อนเล่าสีไปทำอะไรมาคือว่าแอรินเนี่ยเอารถไปใช้บริการที่นึงแล้วก็คือเหมือนจะซ่อมบำรุงเครื่องยนต์บอกชื่อดีไหมว่าที่ไหนบอกทำไมเราไม่ต้องไปพูดในทวิตของเขาเขียนไว้อย่าไปพูดเราไม่ควรออกสื่อเดี๋ยวก็โดนฟ้องหรอกนะคะแล้วก็บอกว่าปล่อยให้รอ5 ชั่วโมงก็ไม่อะไรมากเบาๆนะแค่ด่าฉะแล้วก็ไม่จ่ายตังค์กลับบ้านเลยเท่านั้นเองจ้ะสบัดบ๊อบกลับไปได้ผมตีอะไรอ่ะรอ5ชั่วโมงหลังจากที่เรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะแอรินก็เลยไป Twitter ว่าบอกว่าขอด่านิดนึงนะคะไม่มีที่ลงจริงๆนิดเดียวเท่านั้นให้นิดเดียวนะแล้วก็เป็นชื่อไอเนี่ยศูนย์ซ่อมรถอ่ะเราไม่พูดนะเราไม่พูดดูเอาเองนะว่าที่ไหนช่วยเปลี่ยนชื่อเป็น B Franking Slow ด่วนเอารถเข้ามาตั้งแต่ยังไม่4โมงตอนนี้ยังไม่เสร็จนะฮะอะไรไม่มีก็บอกสิไม่ให้ฉันรอหรือไม่งั้นจะได้รู้ว่าต้องรอแถมทำอะไรตกลงไปในเครื่องหาไม่เจอเอาออกไปได้นี่จะครบ5ชั่วโมงแล้วแรงอ่ะมีทำอะไรหล่นลงไปในด้วยถ้ามันหล่นไปในช่องเครื่องเราก็หาเจอถูกปะนอกจากว่าจะหล่นลงไปในถังน้ำมันบ้าแล้วระเบิดแอรินยังทวิตต่อนะฮะทวิตบอกว่ามาทำให้รถดีขึ้นไม่ใช่ให้พังสาขาบิ๊กซีศรีนครินทร์นะคะจะไม่มาอีกแล้วแล้ววันนี้ก็จะไม่จ่ายสักบาทแล้วสรุปหาชิ้นส่วนที่ตกลงไปในรถไม่เจอแล้วไงอ่ะฉันขับรถไปแล้วรถเป็นอะไรขึ้นมาทำไงเอารถมาเช็คอัพแต่กลายเป็นพังเข้าไปอีกอย่ามาคิดเงินนะถ้าเกิดฉันมีงานต่อจะทำยังไงโมโหเร็วตรงไหนไม่ทราบเร็วตรงไหนไม่ทราบ5ชั่วโมงบอกกู2ชั่วโมงปกติเนี่ย5ชั่วโมงแล้วปกติไม่เคยมีเหมือนในละครนะแต่วันนี้ใส่เต็มร้ายตัวจริงจนตอนนี้จะเหลือรถชั้นคันสุดท้ายแล้วจ้าแซ่บเวอร์แล้วสรุปแอรินทวีบอกว่าวีนเสร็จไม่จ่ายเงินกลับถึงบ้านแล้วโอ้แต่ว่ารู้สึกผิดอ๋อสงสารนะไปวีนเขาแล้วด้วยแอรินทวีบอกตกลงนางรู้สึกผิดจริงมั้ยเนี่ยไม่รู้สิแต่ว่ากลับไม่จ่ายวินเสร็จแล้วไม่จ่ายเงินแล้วเอารถกลับบ้านแล้วฉันจะบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งตัวอย่างของการใช้อารมณ์นะใช่สุดพอสุดท้ายก็มารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่น่าทำเลยไม่น่าไปวินเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงอ่ะวันรุ่งขึ้นต้องไปที่ศูนย์ซ่อมรถนี้หรือเปล่าคงไม่กล้ากลับไปแล้วล่ะไปจ่ายเงินเขาฉันว่าคงไม่กล้ากลับไปแล้วฉันว่าไปเพื่อจะไปจ่ายเงินจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วนี่ไงแต่ว่าศูนย์ไหนก็เราไม่พูดแล้วกันเนาะก็ศูนย์ศรีนครินทร์ไงคะไม่ใช่หมายถึงว่าชื่ออะไรไงอ่านเห็นกันไปทั้งประเทศละเพราะฉะนั้น
อย่ามาตามเราขึ้นศาลฉันจะบอกว่าศูนย์เนี้ยที่แอร์ลินไปฉันเคยไปใช้บริการนะแล้วเป็นไงโอเคปะมันก็ไม่ได้5ชั่วโมงนะบางทีอาจจะเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกมันอาจจะเป็นช่วงแบบพรามไทม์ที่รถหลายคันเป็นช่วงดาวตกของแอร์ลินแล้วก็เป็นช่วงที่ช่างมือไม้อ่อนทำอะไรล่วงลงไปในห้องเครื่องเออจริงๆอ่ะที่สุดแล้วคือว่าขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วกันน่าจะเคลียร์กันลงตัวกันได้นะฮะไม่เป็นไรแต่นางวีนขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นางรู้สึกผิดแล้วไงรู้สึกผิดแต่วีนเสร็จไปแล้วล่ะแต่วีนเสร็จไปแล้วล่ะโอเคไม่เป็นไรนะจบไปแล้วกับเรื่องของไทม์ไลน์กระจุยนะฮะเราจะเก็บอย่างนี้มาฝากคุณผู้ชมทุกวันเลยเดี๋ยวไปช่วงต่อไปของเรานะกับช่วงของคนดังอยากบ่น